ฟิลดิกส์ควงเดย์นำร่วมเดอะบาร์เคลย์วิตว่าคว้าแชมป์ที่นิวเฮเวนก่อนลุยศึก US Open มุ้ยลงสำรองก่อนแบ่งแต้มเอสปันยอลสวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend นะครับให้ท่านผู้ชมได้ตามข่าวสารในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับผมรองฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ร่วมกับคุณปฐมภพครับครับวันนี้วันอาทิตย์ที่24สิงหาคมนะครับอัดแน่นไปด้วยผลการแข่งขันกีฬาต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลแต่ว่านั่นจะไว้ช่วงที่2นะครับช่วงแรกนี่เราจะเริ่มจากกอล์ฟกันก่อนก็มีหลายรายการที่น่าสนใจนะครับมีรายการใหญ่อย่าง The Barclays ครับครึ่งก็ทำการแข่งขันในวันที่3กันไปแล้วนะครับซึ่งผมปรากฏว่าตอนนี้ผู้นำนั้นมีอยู่2คนด้วยกันครับโดยที่จิมฟิริกแล้วก็เจสันเดย์นะครับก็ขึ้นมาเป็นผู้นำร่วมกันนะครับในการแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์ในรายการ The Barclays ที่มีรางวัลรวมอยู่ที่8ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ240ล้านบาทนะครับการแข่งขันที่สนาม Brightwood Country Club ครับในเมืองพารามัสรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับรอบ3นี่ฟิริกนักกอล์ฟเจ้าถิ่นออกรอบเก็บเพิ่ม2อันเดอร์นะครับก็รั้งตำแหน่งผู้นำร่วมกับเจสันเดย์จากออสเตรเลียนะครับที่ในวันที่3นี่ก็ทำได้3อันเดอร์พาทั้ง2คนมีสกอร์รวมเท่ากันนะครับ9อันเดอร์พาก็นำหน้าอันดับที่2อย่างฮันเตอร์มาฮานโปรชาลอเมริกันอยู่1สโตรกครับในขณะที่แมตต์คูชานะครับอีก1โปรเจ้าถิ่นนะครับขยับขึ้นมารั้งอันดับที่4ร่วมกับนักกอล์ฟอีก6รายครับหลังจากที่ทำสกอร์ได้7อันเดอร์พาเท่ากันนะครับอดัมสกอตโปรชาวออสซี่ผู้นำร่วมจากรอบที่แล้วหล่นมาอยู่อันดับ23ร่วมเลยนะครับซึ่งก็มีสกอร์เท่ากับโรลี่แมคอินรอยครับโปรมือหนึ่งของโลกชาวไอริชที่4อันเดอร์พาครับส่วนเซอร์เคิลกาเซียจากสเปนครับตกไปอยู่อันดับที่30ร่วมทำสกอร์ได้3อันเดอร์พาครับก็ชมกันต่อได้นะครับทาง True Sport 5และ True Sport HD นะครับช่วงเวลา 5:00 นตรงเป็นต้นไปนะครับในวันที่4ครับวันสุดท้ายส่วนยูโรเปียนทัวร์นะครับรายการเช็คมาสเตอร์ที่สาธารณรัฐเช็กครับชิงเงินรางวัลรวม1ล้านยูโรนะครับแบรดลีย์เดรชครับนักกอล์ฟจากเวลส์นะครับซึ่งรั้งอันดับ6ร่วมอยู่ในวันที่2เนี่ยออกรอบทำเพิ่มถึง6อันเดอร์พานะครับพร้อมสะสมสกอร์รวม12อันเดอร์พาแซงขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวเลยครับนำหน้าอันดับ2ร่วมอย่างเจมี่โดนัลสันคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติและโซเลนเคลเซนจากเดนมาร์กอยู่2สโตรกด้วยกันส่วนเกรกอรี่บูดี้โปรจากฝรั่งเศสนี่ตก1อันดับไปอยู่อันดับ3นะครับหลังสะสมสกอร์รวมได้9อันเดอร์พาครับคุณผู้ชมก็ติดตามการแข่งขันรอบสุดท้ายนะครับถ่ายทอดสดจากสนามอัลบัตรอสกอล์ฟรีสอร์ทในกรุงปรากได้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปทางช่อง Golf Channel ในส่วนของกอล์ฟอีกรายการหนึ่งนะครับ Canadian Pacific Women's Open นะครับก็วันที่3เหมือนกันนะครับริวโซยอนครับก็เก็บ5เดอร์พาครับแล้วก็รักษาตำแหน่งจ่าฝูงแบบเดี่ยวๆนะครับแล้วก็มีโอกาสจะคว้าแชมป์กอล์ฟรายการนี้ที่มีรางวัลรวมอยู่ที่ 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ66ล้านบาทที่แคนาดาครับรอบที่3นี่โปรจากเกาหลีใต้ครับริวโซยอนนั้นก็รักษาตำแหน่งผู้นำได้ต่อนะครับซึ่งก็เป็นจ่าฝูงมาตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับเธอทำได้5เดอร์พานะครับทำให้สกอร์รวมทั้ง3วันเนี่ยมีถึง20อันเดอร์พาเข้าไปแล้วนะครับนำหน้าอันดับที่2ร่วมอย่างชอยนายอนคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติและอาซาฮาร่ามุนยอสจากสเปนอยู่4สโตรกด้วยกันนะครับส่วนผลงานของโปรกอล์ฟชื่อดังรายอื่นๆนะครับพังอินบีจากเกาหลีใต้ก็เร่งฟอร์มเก่งขึ้นมาอยู่อันดับที่4นะครับมีสกอร์14อันเดอร์พาร์สเตซี่ลูอิสมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันนะครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่23นะครับขึ้นมา1อันดับมีสกอร์6อันเดอร์พาร์นะครับส่วนลีดีโคนะครับดาวรุ่งสาวจากนิวซีแลนด์หล่นไปอยู่อันดับที่33ร่วมมีสกอร์รวม5อันเดอร์พาครับผลงานนักกอล์ฟไทยนะครับพรณรงค์เพชรล้ำก็ฟอร์มดีนะครับขึ้นมาอยู่อันดับที่9ร่วมแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งก็มีสกอร์เท่ากับซูซานพีเดอร์สันโปรจากนอร์เวย์นะครับที่มีสกอร์9อันเดอร์พาเท่ากันนะครับธีดาวะธิตภาสุวรรณปุระนะครับขึ้นมาอยู่อันดับที่41ร่วมสกอร์รวม4อันเดอร์พาครับแล้วก็โมริยาจุฑานุการนะครับจบรอบ3ด้วยอันดับที่66ร่วมครับสกอร์1อันเดอร์พาครับชมมาสุดท้ายได้นะครับช่วง 2:00 นะครับทาง Golf Channel ครับคืนนี้
มาถึงเทนนิสกันบ้างนะครับในรายการ Connecticut Open ครับเปตราควิโตวาครับก็สามารถเอาชนะเมกดาลิน่าริบาโควานะครับคว้าแชมป์การแข่งขันรายการนี้ไปได้นะครับการแข่งขัน WTA ทัวร์รายการ Connecticut Open ชิงเงินรางวัลรวม 710,000 เหรียญสหรัฐครับที่นิวเฮเวนสหรัฐอเมริกาเปตราควิโตวาครับมือ2ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กก็เอาเลิกเอาชัยนะครับก่อนเริ่มการแข่งขัน US Open Grand Slam ลำดับสุดท้ายของปีในสัปดาห์หน้าครับด้วยการคว้าแชมป์รายการนี้ครับ Connecticut Open สมัยแรกไปครองได้สำเร็จหลังจากใช้เวลาเพียงแค่70นาทีนะครับในการหวดเอาชนะเมกดาลิน่าริโควาคู่แข่งจากสโลวาเกียไป2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ4 6ต่อ2ก็คว้าเงินรางวัลไปครองนะครับรวมถึงถ้วยรางวัลด้วยเมื่อวานนี้สนุกเกอร์นี่แข่งกันจนดึกเลยนะครับก็มีผลการแข่งขันมาฝากด้วยนะครับช่วงเที่ยงวันนี้ครับสำหรับท่านที่อาจจะติดตามไม่ครบหรือว่าผลการแข่งขันไม่ครบถ้วนนะครับไปดูสนุกเกอร์รายการPaul Hunter Classicนะครับซึ่งการแข่งขันในวันที่4ก็จบไปแล้วนะครับผลปรากฏว่าเจมส์คาฮิลนะครับก็สามารถโค่นเอาชนะจอห์นฮิกกินส์ครับได้ผ่านเข้าสู่รอบ6ของการแข่งขันสนุกเกอร์ยูโรเปียนทัวร์ในรายการที่2ของปีนะครับPaul Hunter Classicที่เมืองเฟิร์สนะครับประเทศเยอรมนีนะครับโดยที่ทางเจมส์คาฮิลนะครับมือ35ของรายการจากอังกฤษก็ผ่านเข้าสู่รอบที่6ได้นะครับหลังจากที่เอาชนะจอห์นฮิกกินส์ครับมือ20ของรายการจากสกอตครับไปด้วยสกอร์4ต่อ2เฟรมครับก่อนที่คาฮิลจะพลาดท่านะครับแพ้กับทางร็อดวอลเลอร์นะครับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ71ของรายการด้วยสกอร์3ต่อ4เฟรมครับทำให้คาฮิลต้องตกรอบ6ไปอย่างน่าเสียดายนะครับส่วนลอเลอร์นั้นผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้นะครับเตรียมจะไปเจอกับเฟรเซอร์แพทริกนะครับมือ87ของรายการจากสกอตแลนด์ในรอบต่อไปนะครับส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับนักสนุกเกอร์ไทยอย่างเดชวัฒน์พุ่มแจ้งมือ51ของรายการก็ไม่ทำให้แฟนชาวไทยผิดหวังครับผ่านเข้ารูซอบผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้นะครับเอาชนะแกรมดอทนะครับมือ15ของรายการจากสกอตแลนด์ไปด้วยสกอร์4ต่อ1เฟรมนะครับเตรียมจะเจอกับมิวโรเบอร์ชันมือ52ของรายการจากออสเตรเลียต่อไปนะครับชมมาได้นะครับ True Sport SC 3ก็จะถ่ายทอดสดในเวลา 15:00 น.นะครับเซสชั่นแรกวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์กรังด์ปรีครับรอบ6ทีมสุดท้ายนะครับวันที่4ปรากฏว่าบราซิลแชมป์9สมัยครับก็เก็บเพิ่มอีก3แต้มนะครับหลังเอาชนะรัสเซียแชมป์3สมัยได้3เซตรวดเลยครับบราซิลก็ยังคงรั้งรองจ่าฝูงต่อไปนะครับหลังจากที่เก็บชัยชนะเกมที่3ได้ครับด้วยการเอาชนะรัสเซียไป3เซตรวดด้วยสกอร์25ต่อ21 25ต่อ21และ25ต่อ20ครับทำให้บราซิลมี10แต้มนะครับส่วนรัสเซียเวลานี้รั้งที่3มี5แต้มนะครับจากการชนะ2แล้วก็แพ้เป็นเกมที่2ครับส่วนทางด้านเจ้าภาพญี่ปุ่นนี่โอ้โหผลงานยังไร้ที่ติเลยนะครับเก็บเพิ่มอีก3แต้มเต็มครับหลังชนะเบลเยียม3เซตรวดด้วยสกอร์26ต่อ24 25ต่อ16และ25ต่อ15นะครับครองตำแหน่งจ่าฝูงตารางคะแนนต่อไปครับด้วยการมี12แต้มจากการชนะ4เกมรวดนะครับส่วนเบลเยียมนี่ก็กลับกันนะครับอยู่ในอันดับสุดท้ายยังไม่มีคะแนนครับหลังจากแพ้เป็นเกมที่4ติดต่อกันซึ่งการแข่งขันในวันนี้ก็ทำการแข่งขันในคู่แรกกันอยู่นะครับตอนนี้ก็แข่งกันในเซตที่4นะครับ3เซตที่ผ่านมาผลปรากฏว่าจีนได้2เซตแรกไปก่อนนะครับชนะ25ต่อ21 25ต่อ14นะครับส่วนเซตที่3เมื่อสักครู่นี้รัสเซียกลับมาชนะได้25ต่อ22นะครับรัสเซียเนี่ยต้องการเซตเพื่อที่จะไปลุ้นกันต่อในเซตที่5นะครับแต่ว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ถ้าทีมชนะได้3แต้มเนี่ยจะคว้าอันดับที่3การันตี 100% นะครับแต่ว่าถ้าชนะ3ต่อ2เซตได้แค่2แต้มนี่ต้องไปลุ้นผลคู่ตุรกีกับเบลเยียมนะครับถ้าตุรกีนั้นชนะได้3เซตรวดก็มีโอกาสมาเบียดแย่งอันดับที่3เหมือนกันนะครับต้องไปดูกันต่อนะครับว่าอันดับที่3นี่จะเป็นใครนะครับส่วนคู่ชิงก็คู่สุดท้ายนะครับเวลา 17:00 นโดยประมาณนะครับก็เป็นญี่ปุ่นกับบราซิลที่มาพบกันตามตารางและกลายเป็นเหมือนเปรียบเสมือนคู่ชิงไปไกลๆนะครับในขณะที่เรื่องของรถสุด1นะครับตำแหน่ง pole position ก็เป็นรถจากเครื่องยนต์ Mercedes อีกแล้วนะครับที่สามารถคว้าตำแหน่งได้อีกครั้งนึงนะครับในการแข่งขันที่เบลเยียมนะครับโดยที่นิโก้ รอสเบิร์กนะครับก็แซงหน้าเพื่อนร่วมทีมอย่างลูอิสแฮมิลตันอีกแล้วนะครับคว้าตำแหน่งโพลโพซิชันในการแข่งขันรถสูตร1สนามที่12ของฤดูกาลนะครับเบลเยียมกลางปีที่สนามเซอร์กิตเดสปาฟองคอชองนะครับในเมืองสปาประเทศเบลเยียมนะครับโดยที่รอสเบิร์กครับนักแข่งของ Mercedes GP ครับก็คว้าตำแหน่ง
pole position ไปครองเป็นสนามที่7ของฤดูกาลแล้วนะครับทำเวลาต่อรอบดีที่สุด2:05.591 วินาทีนะครับเตรียมออกสตาร์ทจากแถวคู่หน้าเหมือนเดิมนะครับร่วมกับคู่หูอย่างลุยส์ แฮมิลตันที่ทำเวลาต่อรอบตามหลังมาเป็นอันดับที่2ครับด้วยเวลา2:05.819วินาทีนะครับก็ถือว่าเซตรถมาได้ดีเหมือนเดิมครับส่วน Red Bull Racing นะครับก็พยายามที่จะปรับรถมาพอสมควรนะครับในช่วง 4-5 สนามหลังนะครับแต่ว่าเวทเทลนะครับแชมป์4สมัยติดของ Red Bull ก็ออกสตาร์ทจากกริดที่3นะครับส่วนเฟอร์นันโดอลองโซจาก Ferrari ก็จะออกสตาร์ทจากกริดที่4นะครับส่วนดาเนียลริคาร์โดครับอีก1นักแข่งจาก Red Bull Racing ก็จะออกสตาร์ทจากกริดที่5นะครับชมกันได้นะครับรอบเมนเรสในช่วงเย็นนี้ครับทาง Fox Sport Plus HD นะครับ 18:00 นเป็นต้นไปครับโพสิชันจากสนามเปียกด้วยนะครับก็มีการสลับยางกันพอสมควรครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตาม Sport Today Weekend ครับเราจะมาว่ากันถึงเรื่องของฟุตบอลเต็มๆกันต่อครับที่สุดไม่มีที่สิ้นสุดซิงคอร์ปอเรชั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนนี้ครับฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับก็เปิดฉากประเดิมฤดูกาลใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับมีการแข่งขันกันทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับโดยที่ทีมเยือนไม่ชนะเลยครับแต่ที่คงเป็นที่สนใจที่สุดสำหรับแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับก็คือเกมนัดแรกนะครับของอัลเมเรียนะครับซึ่งธีรศิลป์แดงดาครับก็ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมนะครับสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นนักเตะไทยคนแรกนะครับที่ได้ลงเล่นในลาลีกาแต่ว่าสุดท้ายแล้วอัลเมเรียก็เก็บ3คะแนนไม่สำเร็จครับเช่นเดียวกันกับเซบีย่านะครับที่เปิดดังมีตัวผู้เล่นเหนือกว่าในช่วงท้ายเกมแต่ว่าก็เอา3คะแนนจากมาเลเซียไปไม่ได้นะครับโดนตามตีเสมอในช่วงท้ายเช่นเดียวกันครับเรามาเริ่มกันที่สนามรามอนซานเชสฟิสควนนะครับเกมระหว่างเซบีย่าครับอันดับ5ฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกด้วยเจอกับบาเลนเซียครับเจ้าข่าวข่าวที่ปีที่แล้วจบอันดับ8นะครับแล้วมันก็มีการเปลี่ยนโค้ชนะครับมาใช้นูโน่นะครับจากโปรตุเกสเข้ามาคุมทีมแทนเปิดฉากมา8นาทีปาโบปิยาติครับหลุดไปลูกนี้ยิงผ่านผู้สาประตูเบโต้ไปแล้วนะครับแต่ว่าโชคร้ายครับบอลไปกระดอนเสาทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็ไม่เข้าประตูนะครับกระเด้งออกมาทำให้ทีมเยือนช่วยโอกาสที่จะได้ประตูขึ้นนำไปก่อนครับถึงนาทีที่16ครับเบโต้ผู้สาประตูทีมชาติโปรตุเกสครับของเซบีย่าโชคร้ายนะครับจังหวะออกมาหัวสกัดลูกนี้แล้วกล้ามเนื้อต้นขาหน้าหลังเกิดกระตุกขึ้นมาอย่างแรงครับเบโต้ไม่สามารถเล่นต่อได้นะครับต้องเปลี่ยนเอาบาโบซ่าครับผู้สาประตูใหม่ชาวอาร์เจนตินาลงมาเล่นแทนแต่พอถึงนาที36เป็นเซบีย่าบ้างครับที่มีโอกาสสับไกลลูกนี้ครับจากดานี่คาริโชเซ็นเตอร์แบ็กชาวโปรตุเกสอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าลูกก็หลุดกรอบไปเซบีย่าไม่แพ้บาเลนเซียในบ้านมาถึง10ปีแล้วนะครับหลุดเข้ามาจังหวะนี้แล้วก็ยิงประตูขึ้นนำได้ในนาทีที่44ครับจากอเล็กซ์บีดาวนะครับอดีตนักเตะอัลเมเรียครับที่ย้ายมาเล่นให้กับเซบีย่านะครับประเดิมสนามต่อหน้าแฟนบอลตัวเองก็ทำประตูขึ้นนำให้ทีมได้ครึ่งแรกเซบีย่านำ 1-0 ครึ่งหลังครับเซบีย่ายังเป็นฝ่ายบุกได้มากกว่าก่อนนะครับคาร์ลอสบาก้าโยกหาช่องจังหวะนี้แล้วซัดไปติดล็อกไปบาเลนเซียก็ทยอยเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองลงมาครับแต่ว่าเกิดเหตุการณ์สำคัญครับโรดิโกเดอปอลครับซึ่งเพิ่งลงมาได้แค่นาทีเดียวนะครับประเดิมเกมลาลีกาหลังจากย้ายมาจากอาร์เจนตินาด้วยการโดนใบแดงครับสัมผัสแรกของเขากระชากจังหวะนี้แล้วไปชักศอกนี่อะไรครับใส่บิโตโล่ลูกศิลป์แจกใบแดงทันทีครับแต่ว่าบาเลนเซีย10คนกลับบุกได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาได้ประตูตีเสมอครับเมื่อนิโคลัสโอตาเมนดี้เนี่ยยิงไปติดบล็อกมาเข้าทางลูคัสออบานครับใช้อกกระแทกบอลเข้าประตูไปครับก่อนจบเกมแค่2นาทีนะครับทำให้บาเลนเซียกลับมาตีเสมอได้ครับนาที88นะครับก่อนทดเวลาเลยครับ2นาทีครับซึ่งเกมนี้ก็ทดเวลาไปอีก5นาทีแต่ว่าเซบีย่าก็เร่งไม่ขึ้นนะครับสุดท้ายโดนบาเลนเซียที่มีแค่10คนในช่วงเกือบครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยบุกมาแบ่งแต้มไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ครับ
ส่วนอีกคู่หนึ่งที่แฟนบอลชาวไทยนี่รอชมเลยนะครับอเมริกับเอสปานยอลครับเพื่อลุ้นว่าธีรศิลป์นั้นจะได้ลงเล่นหรือเปล่านะครับเกมนี้อเมริกาเจอกับเอสปานยอลนะครับโดยที่เริ่มมาแค่3นาทีนะครับจังหวะนี้ก็มีโอกาสได้ลุ้นก่อนนะครับจากเฟรนโดเซเรียโน่นะครับกัปตันทีมลูกนี้นี่ได้ยิงในกรอบเขตโทษแต่ว่าเหินข้ามคานไปเฉยเลยนะครับธีรศิลป์นี่เริ่มจากการเป็นตัวสำรองก่อนใช่ครับนาที33ครับเอสปานยอลเหลือผู้เล่นแค่10คนนะครับจากจังหวะที่อเมเรโต้กลับขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นเอ็ดการ์เมนเดสได้บอลหลุดขึ้นไปแต่ว่าก็ไปโดนอาริยานะครับแบ็คขวาทำฟาวตัดเกมใส่ครับเป็นใบเหลืองที่2นะครับตั้งแต่นาที33เลยนะครับโดนไล่ออกจากสนามไปก่อนหน้านั้นก็มีโอกาสลุ้นประตูหลายครั้งนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นผลนะครับจังหวะใบแดงนี่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมเลยนะครับที่ทำให้ทางเอสปานยอลนั้นเสียเปรียบนะครับช่วงแรกบุกหนักเลยนะครับอเมเรียแต่ว่ายิงยังไงก็ไม่ผ่านมือการป้องกันของกาซิยานะครับผู้สาวตัวเอสปานยอลโซเรโน่นี่ก็ถือว่าพยายามเต็มที่นะครับแต่ว่ายังทำประตูให้ทีมขึ้นนำไม่ได้ครับนี่เป็นจังหวะคลุกคลิกชุลมุนแล้วเอสปานยอลนี่เกือบจะได้ประตูนะครับหลังจากที่เกือบได้ประตูเนี่ยกลายเป็นจังหวะสวนกลับของอเมริกานะครับที่เป็นผลครับอเมริกาไม่ได้ได้ประตูนะครับแต่ว่าทำให้คู่แข่งเนี่ยเหลือแค่10คนนะครับไปดูจังหวะการทำฟาวจังหวะนี้ครับไปดึงนะครับแล้วโดนไปเหลือที่2ผู้สินมองว่าเจตนาตัดเกมครับกับจังหวะที่อเมริกานั้นกำลังจะสวนขึ้นมาเพื่อลุ้นประตูไม่เถียงเลยครับจังหวะนี้รู้ตัวครับอาบิยาต้องเล่นอีกราวๆ1ชั่วโมงด้วยผู้เล่น10คนนะครับเอสปานยอลเมื่อวานนี้นี่มี3จาก4คู่เลยที่มีผู้เล่นโดนไล่ออกครับในลีกนัดแรกครึ่งแรกใน 0-0 นะครับครึ่งหลังนาที52อเมริกาก็มาได้ประตูขึ้นนำนะครับเป็นเฟร์นันโดโซเรียโน่นะครับเฟร์นันโดโซเรียโน่นะครับที่มาซัดด้วยขวาคราวนี้เนี่ยชนเสาเข้าประตูไปจนได้นะครับอเมริกาขึ้นนำ 1-0ได้ประตูจากมิดฟิลด์ตัวรุกของทีมครับตัวเพลย์เมกเกอร์ยิงผ่านฟรานซิสโกคาซิยาเข้าไปได้ครับในช่วงนาทีที่58เนี่ยโอ้โหไฟหายไปครึ่งสนามนะครับเกมหยุดพักไปนานเลยครับประมาณสัก15นาทีได้ผู้ตัดสินต้องหยุดเกมชั่วคราวนะครับเล่นไม่ได้นะครับแบบนี้เรียกว่าไฟดับตอนตี5บ้านเราครับ พอไฟดับปุ๊บเนี่ยก็เปลี่ยนตัวลงมาเลยครับธีรศิลป์แดงดาครับนาทีที่75นะครับธีรศิลป์ถูกส่งลงสนามแทนเฟรนโดโซเรียโน่กับตันทีมเลยนะครับเป็นนักเตะไทยคนแรกครับที่ได้สัมผัสฟุตบอลอาชีพของยุโรปลีกใหญ่อย่างลาลีกาสเปนนะครับนาทีที่96นะครับโอ้โหโชคร้ายครับสำหรับอเมริกามาเสียประตูครับธีรศิลป์เองก็มีโอกาสนะครับเก็บบอลหน้ากรอบเขตโทษได้ก่อนที่จะผ่านออกมาด้านข้างครับแล้วก็เป็นทางด้านเบอร์ฟิลมานะครับตัวสำรองที่หลุดเข้าไปยิงแต่หลุดไปครับโชคร้ายคือช่วงทดเวลาบาดเจ็บนี่แหละครับมาเสียประตูง่ายๆนะครับเซอร์เคิลกาเซียครับยิงลูกนี้บอลค่อนข้างเบานะครับแต่ว่าน่าก็ยังผ่านรูสประตูทางรูเบนมาร์ติเนสเข้าไปได้นะครับจบเกมก็ละกลายเป็นเอสปานยอลนะครับต่อเวลานาทีที่12นะครับโอ้โหต่อเวลาเนี่ยนาทีที่4ครับที่ทำได้แต่ว่าต่อเวลาในแมตช์นี้เนี่ย12นาทีด้วยกันนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมจริงๆนะครับที่เซอร์เคิลกาเซียตวัดยิงลูกนี้เข้าไปเล่นเอาช็อกกันทั้งสนามเมดิเตอร์ราเนโอสเลยนะครับเพราะว่าเคลียร์ปุ๊บจบปั๊บเลยครับอเมริกาไม่มีสิทธิ์แก้ตัวเลยเหมือนเสีย2คะแนนไปครับโอ้โหนาที103ครับเสียประตูจบเกมไม่ได้3คะแนนครับทีมของธีรศิลป์แดงดาอุ่นอื่นนะครับเมื่อวานนี้อีก2ทีมเจ้าถิ่นเก็บ3คะแนนได้ครับโดยนัดแรกของฤดูกาลเลยครับมาลาก้าเอาชนะแอตเลติกบิลบาไปได้1ประตูต่อ0นะครับโดยที่คู่นี้เนี่ยมาลาก้ามีผู้เล่นโดนไล่ออกถึง2คนด้วยกันแต่สุดท้ายก็ยังได้3แต้มนะครับโชคดีช่วงท้ายเกมเนี่ยก็ค่ายไรซอสผู้สาวประตูของบิลบาเนี่ยขึ้นมาโขกประตูเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าถูกปฏิเสธโดยทีมงานผู้ตัดสินนะครับก็เลยไม่เกิดประตูประวัติศาสตร์ขึ้นขณะที่ทางกรานาดาครับแซงเอาชนะเดปอร์ติโวลาคอนยาน้องใหม่หน้าเก่าในฤดูกาลนี้ไปได้2ประตูต่อ1ทั้งที่โดนนำไปก่อนนะครับก็มี2แต้มนะครับ2ทีมนะครับจากวันแรกที่เก็บได้3คะแนนคือกรานาดากับมาลาก้านะครับวันนี้ฟุตบอลสเปนก็ยังมีโปรแกรมทำการแข่งขันกันอีกหลายคู่ครับเดี๋ยวเราจะได้มาดูโปรแกรมถ่ายทอดสดกันด้วยนะครับส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเมื่อวานนี้6คู่นะครับแอสตันวิลล่าแบ่งแต้มกับนิวคาสเซิลไปแบบไม่มีประตูครับ0-0
เชลซีครับมาได้ประตู2ลูกในครึ่งหลังนะครับเอาชนะเลสเตอร์ไปได้2-0ครับคริสตัลพาเลซแพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ดคาถิ่นเลยนะครับในศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์1-3ครับขณะที่เซาท์แฮมป์ตันครับเล่นเกมแรกในบ้านทำอะไรกับเวสต์บรอมวิชอัลเบียนไม่ได้เสมอกันไป0-0สวอนซีซิตี้ครับได้ประตูชัยในครึ่งแรกนะครับเอาชนะน้องใหม่เบอร์ลี่ไป1-0ส่วนเอเวอร์ตันครับนำอาร์เซนอลก่อน2-0นะครับแต่สุดท้ายเสีย2ลูกในช่วง7นาทีหลังนะครับโดยเฉพาะประตูตีเสมอของโอลิเวียชิรูในนาทีสุดท้ายนะครับทำให้เสมอกันไป2-2ครับขณะที่ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเกมกองแพ้คาบ้านต่อโอลิมปิกมาร์เซย์0-1ครับเป็น3แต้มแรกในฤดูกาลนี้ของ OM บาสเตียชนะตูลูส1-0ครับลิวก็เปิดบ้านชนะลอริยอง2-0มงเปลิเยก็ยังฟอร์มดีนะครับชนะเมสไป2-0ครับนีสแพ้คารังต่อบอกโดส1-3และแรงส์นะครับแพ้ต่อกองไว้0-2ครับส่วนบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับฮอฟเฟนไฮม์ชนะอัลสบุกไป2-0นะครับฮันโนเวอร์ชนะชาลเก้ไป2-1ครับแฮท่าเบอร์ลินเสมอเวเดอร์เบรเมน2-2ครับแฟรงก์เฟิร์ตชนะไฟบวก1-0นะครับโคโลนเสมอ5-0แล้วก็ดอทมุนแพ้เบอร์เลเวอร์คูเซน0-2นะครับเอเรดิวิซีลีกของฮอลแลนด์นี่วิลเลียมชเวชนะอาเซดักมา3-0ครับเฮเรนวีนชนะเอ็กเซลเซอร์2-0แล้วก็โกเฮดอีเกิลส์ครับเสมอกับดอริชไป0-0ครับในส่วนของฟุตบอลบ้านเรานะครับโตต้าไทยพรีเมียร์ลีกก็ถือว่ามีเกมบิ๊กแมตช์ด้วยครับเมื่อวานนี้ใช่ครับเมื่อวานนี้ซูเปอร์แมตช์นะครับในนัดที่32ของฤดูกาลครับปรากฏว่าฉลามชนครับชลบุรี FC นะครับก็ล้างอาถรรพ์ที่ไม่เคยเปิดบ้านเอาชนะ SCG เมืองทองได้สำเร็จนะครับเก็บ3แต้มทำแต้มขึ้นมาทาบบุรีรัมย์เท่ากันชั่วคราวนะครับแล้วก็เป็นการตัดความหวังในการลุ้นแชมป์ของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดไปในตัวด้วยครับโดยเกมที่ชลบุรีสเตเดียมนะครับชลบุรีนี่ทำสถิติไร้พ่าย15เกมนะครับโดยการเอาชนะ SG เมืองทองไปได้ในเกมที่ครึ่งแรกเนี่ยยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับเสมอกันไป0-0ครับกวินธรรมสัจจานันท์ก็คว้าจังหวะระดกลูกไกลลูกนี้ของอดุลละโสไว้ได้ครึ่งแรกเนี่ยโอกาสยิงประตูกันค่อนข้างน้อยครับเล่นกันค่อนข้างรัดกุมนะครับชาคริตบัวทองได้หวดลูกนี้ก็ยังไปติดบล็อกของทศพลลาเทศครึ่งหลังมาเปิดฉากลุยใส่กันมากขึ้นนะครับแล้วก็นาที56ครับจังหวะชิปลูกนี้ของนูรุนศรียันเกมยังไม่ผ่านมือกวินธรรมสัจจานันท์ครับโดนปัดทิ้งออกไปได้นาที66นะครับลูกฟรีคิกลูกนี้ครับของเตียโก้คุณย่าครับศูนย์หน้าฟอร์มร้อนแรงนี่เป็นตัวเต็งนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนเลยนะครับปั่นลูกสุดสวยลูกนี้เข้าไปนะครับทำให้ชลบุรีออกนำ SCG เมืองทองในเตะไปก่อนครับพอถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับชลบุรีมาได้ประตูปิดท้ายอีกครับจากจังหวะการหลุดเข้าไปยิงของพี่ภพอ่อนโมลูกนี้ครับเป็นการตอกย้ำนะครับชัยชนะครับชลบุรีเปิดบ้านชนะ SCG เมืองทองในเตะได้2-0นะครับก็ยัดเยียดความพ่ายแพ้2เกมรวดในบิ๊กแมตช์รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาให้กับเมืองทองซึ่งเพิ่งแพ้บุรีรัมย์มาเมื่อวันพุธครับในขณะที่เกมระหว่างเชียงรายยูไนเต็ดกับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ผลปรากฏว่าเจ้าบ้านเล่นดีเหลือเกินนะครับทีมกวางซ่งมหาภัยครับนาที20นี่เชียงรายได้ประตูขึ้นนำนะครับจากจังหวะยิงไกลระยะเกือบ30หลานะครับของกิติทัศน์ปะจันทศรีนะครับ 1-0 นะครับเชียงรายขึ้นนำก่อนนะครับนาที20นาที40ในแบงคอกมีโอกาสรุ่นตีเสมอด้วยนะครับเรโดตาตู้มีโอกาสยิงแต่ว่าสุดท้ายนี่ไม่ได้ประตูนะครับเนื่องจากว่าบอลไปชนคานยางบอลมาได้ด้วยตัวเองนะครับก่อนจะยิงไปเช็ดคานลูกนี้ครับนาที43เชียงรายได้จุดโทษนะครับแลนโดซัมซาวโดนทำฟาวในกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นเรนานมาเกวสนะครับที่จะรับหน้าที่สังหารครับมาเกวสนี่ก็ถือว่ายิงไม่พลาดเลยครับในช่วงท้ายครึ่งแรกเสนีแก้วนามนะครับไปทำฟาวอัสมเซายิงลูกนี้เสียบเสาเข้าประตูไปนะครับเรนานมาเกวสเชียงรายนำ 2-0 ครับครึ่งหลังนาทีที่68นะครับแบงคอกก็พลาดการตีไข่แตกนะครับมีลอสบูโกนาวิชนะครับมีโอกาสได้ยิงจ่อๆนะครับจังหวะนี้แต่ว่าไปติดเซฟเฉยเลยนะครับสุดท้ายโดนยกธงว่าล้ำหน้าไปด้วยซึ่งลูกนี้เป็นลูกปัญหานะครับเพราะว่าจากภาพรีเพลย์นี่มิลอสโบกูโรวิชไม่ล้ำหน้านะครับวิ่งมาจากหลังลายแนวรับซึ่งดูครับ
ต่ำกว่าอยู่มากพอสมควรเลยนะครับแล้วคนที่มงต่อไปให้เนี่ยก็เป็นกองหลังเชียงรายสกัดไปเองซึ่งโบคูโนวิชก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าอยู่ดีนะครับครับก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนลูกหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าแทนที่จะตามมาเป็น 2-1 ได้หลังจากนั้นอีกแป๊บเดียวเชียงรายมาได้ประตูที่3นะครับใช่ครับนาทีที่74แล้วครับประตูปิดท้ายนะครับก็เป็นการออกมาตัดบอลพลาดนะครับของทางด้านบรุษนะครับก่อนที่เป็นทางด้านอาซัมซาวที่ยิงเข้าไปง่ายๆครับจบเกมครับเชียงรายชนะแบงคอก 3-0 เปิดเกมมาจากอินทรัตน์หน้าประตูเลยนะครับบรุษจะออกมาตัดแต่ว่ากะจังหวะพลาดก็เลยเสียประตูปิดท้ายไปครับขณะที่ผลการแข่งขันอีก3คู่นะครับเจ้าบ้านชนะทั้งหมดนะครับปตท.ระยองชนะชนะทอนบิล2-0ครับราชบุรีมิตรผลชนะสงขลายูไนเต็ดไป1-0ส่วนบางกอกกราสนี่ได้ลัสลัดคายมีทำแฮตทริกนะครับถล่ม TOTSC ไป6-1ครับตอนนี้บุรีรัมยูไนเต็ดกับชลบุรีมี65คะแนนเท่ากันนะครับแต่ว่าบุรีรัมลงเล่นน้อยกว่าและจะมีโปรแกรมเตะวันนี้ครับประตูได้เสียก็ยังดีกว่านะครับขณะที่ SCG บางทองเนี่ยตามหลัง2ทีมนำห่างไว้เป็น7คะแนนแล้วครับส่วน BC อันดับ4วันนี้ก็มีลุ้นนะครับถ้าชนะเพื่อนตำรวจได้ก็จะขึ้นมาเป็นที่3แทนเมืองทองครับท้ายราง5ทีมล่านะครับ GSE สมุทรสงครามครับก็ไม่รอดแน่ๆแล้วนะครับขณะที่อีก4ทีมที่เหลือครับยังต้องดิ้นกันต่อไปนะครับไล่จากล่างขึ้นบน Air Force Central สงขลายูไนเต็ดปตท.ระยองและเพื่อนตำรวจครับดู Sport Today มีรายการกีฬาดีๆรอท่านผู้ชมอยู่อีกมากมายครับไปติดตามมาได้ครับเริ่มที่ลาลิก้าสเปนนะครับเรอัลโซเซดาดก็ลงสนามแมตช์แรกนะครับช่วงเที่ยงคืนนะครับบาร์เซโลน่าพบเอลเช่ตี2เลบันเต้พบกับเรอัลตอนตี4นะครับดูสปอร์ต HD 2ก็จะถ่ายทอดสดส่วนเซตาบิโก้กับเกตาเฟ่ครับตี2ทางดูสปอร์ต HD 3ครับฟุตบอลไทยนะครับสมุทรสงครามกับโอสด 18:00 น. แอร์ฟอร์สกับสิงห์ท่าเรือ2ทุ่มทางดูสปอร์ต2สุพรรณบุรีกับศรีสะเกษ 18:00 น. ทาง 24U ครับบุรีรัมย์กับอาร์มี่นะครับ 19:00 น. ทาง True Sport HD 2ครับลาบไม่ได้เหมือนกันนะครับสำหรับบุรีรัมย์ในขณะที่ BC กับเพื่อนตำรวจครับ 19:00 น. ทาง True Sport 6ร้อยเอ็ดกับราชนาวีครับ 16:00 น. ทางช่องหมายเลข358นะครับนี่เป็นยามาฮ่าลีกวันส่วนคู่อ่างทองกับนครปฐมนะครับ18:00 น. ทาง True Sport 5วอลเลย์บอลเวิลด์กลางปีครับ2คู่ที่เหลือครับเบลเยียมตุรกีบราซิลกับญี่ปุ่นครับ2ช่วงเวลานะครับ True Sport 7และ True Sport HD สุดท้ายรายการวันนี้ด้วย World in Motion เช่นเคยนะครับแล้วกลับมาติดตามรายการ Sport Today ได้ใหม่ทุกวันเวลา 12:00 น. นะครับส่วนวันธรรมดาก็จะมีในช่วง 19:30 น. ด้วยนะครับวันนี้เรา2คนรวมถึงทีมงานต้องขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ